ืบเนื่องจากวันที่15ธันวาคม2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงจากสถานีกลางบางซื่อไปยังสถานีรังสิตโดยได้สั่งการให้เร่งดำเนินการเพื่อให้พร้อมเปิดให้บริการประชาชนจากข้อสั่งการดังกล่าวนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้เร่งดำเนินการตามนโยบายให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเมื่อวันที่26มีนาคม2564ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริงโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตและช่วงบางซื่อตลิ่งชันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนทั้งนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคม2564จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจะขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดก่อนที่จะเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งค่าโดยสารของรถไฟชานเมืองสายสีแดงเริ่มต้นที่12บาทและค่าโดยสารสูงสุดราคา42บาทซึ่งถูกที่สุดในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าในอนาคตโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงจะต่อขยายเส้นทางเพื่อเติมเต็มโครงข่ายทางรางยกระดับจากกรุงเทพไปสู่ปริมณฑลด้วยส่วนต่อขยาย4เส้นทางคือ 1. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันศาลายา 3. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันสิริราช 4. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อหัวลำโพงและช่วงบางซื่อหัวหมากโดยมีสถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นศูนย์กลางระบบรางแห่งใหม่ของไทยที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายระบบรางทุกรูปแบบทั้งรถไฟชานเมืองสายสีแดงรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรถไฟทางไกลและรถไฟความเร็วสูงสู่ทุกภูมิภาคของประเทศและพื้นที่รอบสถานีกลางบางซื่อ 2,325 ไร่จะทำการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหมด9แปลงโดยมี5แปลงที่มีความพร้อมและไม่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งนี้ในส่วนสถานีกรุงเทพหัวลำโพงการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการปรับลดจำนวนขบวนรถจาก118ขบวนเหลือเพียง22ขบวนต่อวันเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่านโดยเมื่อการดำเนินการช่วงต่อขยายแล้วเสร็จจะทำให้ขบวนรถทั้งหมดวิ่งเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อได้ 100% ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางช่วยแก้ไขการจราจรในเมืองได้เป็นอย่างดีกระทรวงคมนาคมพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและการขนส่งทางรางตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนควบคู่กันไปอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน